ดาวโอเกะต้องกักตัวขอรีวิวแกงส้มมหาแต่ยืนน้ำตาคลอหน้าห้องเพราะความคิดถึงเพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ดีเจสาวดาวโอเกะหรือดาวณัฐภัสสรสิมเสถียรต้องรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลทันทีและถึงแม้ผลจะออกมาเป็นลบแต่เจ้าตัวก็ขอกักตัวเองเพื่อตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยดาวโอเกะยังได้เผยอีกความประทับใจของแฟนหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ชัยอัดที่คอยแวะมาดูแลหาข้าวข้าวน้ำไว้ให้หน้าห้องอยู่ไม่ห่างไปไหนขอรีวิวคังซ้ำช่วงกักตัวหน่อยนะคะจะหาว่าอวดก็ยินดีค่ะปกติเราไม่ค่อยห่างกันนานๆถึงมีเวลาแค่10นาทีก็จะยังพยายามแวะมาเจอกันบ้างตั้งแต่รู้ว่าต้องกักตัวก็เลยงงกันทั้งคู่วันแรกที่เอาของมาให้ผู้ชายตัวใหญ่ใจเล็กจิ๋วคนนี้ยืนน้ำตาคลออยู่หน้าประตูหลังจากวันนั้นก็มาส่งข้าวส่งน้ำทุกเช้าทุกเย็นของชอบอะไรสั่งมาให้หมดดูแลดียิ่งกว่าประกันชั้นหนึ่งโทรทิ้งไว้แม้กระทั่งเวลานอนเผื่อว่าเราเป็นอะไรอยากได้อะไรขึ้นมาระหว่างวันก็เฟซไทม์มาหาไม่ให้เราเหงาขอบคุณมากมากนะไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงจริงๆ with lot of love KAA แค่อยากให้ทุกคนเห็นอีกด้านหนึ่งของเขาเขาคือแมวยักษ์ครับ 555,555 งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของแกงส้มที่นอกจากจะดูแลเอาใจใส่หวานใจเป็นอย่างดีแล้วยังขี้อ้อนและมุ้งมิ้งแบบที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนอีกด้วยแก้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนต้องกักตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างเพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด-19ถึงแม้จะไปตรวจและผลออกมาเป็นลบแล้วก็ตามสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักแต่เจ้าตัวก็ยังขอรักษาระยะห่างเพิ่มความชัวร์ด้วยการอยู่คนเดียวตามกำหนดมาตรฐานไปก่อนและเมื่อได้เห็นแต้วณัฐพรกักตัวทีไรก็มักจะมีกิจกรรมพิเศษออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอเพราะทุกวินาทีที่ผ่านไปนั้นเธอไม่ได้ปล่อยให้มันสูญเปล่าไม่ว่าจะลุกขึ้นมาออกกำลังกายเต้นหรือเล่นTikTokจนคลิปทุกคลิปขึ้นเทรนฮิตติดอันดับบ่อยๆล่าสุดสาวแต้วก็ได้เผยกิจกรรมใหม่ยามว่างนั่นก็คือการฝึกร้องเพลงพร้อมยังนำคลิปมาเผยให้แฟนๆได้ฟังอีกด้วยโดยต้องบอกเลยว่าแต่ละเพลงที่เจ้าตัวร้องนั้นช่างไพเราะสุดๆเท่านั้นยังไม่พอเธอยังได้ลงคลิปเล่นเปียโนสุดพลิ้วที่ถึงปากจะบอกว่าเล่นไม่เก่งแต่ลีลาและจังหวะทุกอย่างช่างลงตัวเหลือเกินประณีตพีเขาเล่นไม่เพราะหรอกนะแต่ถ้าจะเพราะก็เพราะว่าอันแหละงานนี้หลายคนต้องขอเข้ามาคอมเมนต์ถามทันทีว่ามีอะไรที่แต้วณัฐพรจะทำไม่ได้บ้างหรือเปล่านะไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดตได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยกันผ่านวิดีโอคอลดังพันกรชีวิตสุดปังถอยรถหรูผู้บริหารมาส่งถึงหน้าบ้านโชว์ทะเบียนเลขสวยเต็มๆนับตั้งแต่สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตด้วยชื่อผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ที่ทั้งยาวทั้งอ่านยากอย่างสหัสไกรพรพันธ์ศิวิไลประเสริฐจนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดนักร้องซุปตาร์เจ้าของฉายาแฟชั่นไอคอนดังพันกรบุญยจินดาก็ได้จัดเต็มความอลังการตอกย้ำสเตตัสชีวิตสุดปังด้วยการถอยรถหรูป้ายแดงเดอะนิว
BMW 5 Series เป็นของขวัญให้ตัวเองก่อนจะโพสต์ทั้งภาพถ่ายและแคปชั่นแซ่บเวอร์ลงบนอินสตาแกรม DK-DK-Official ให้เราได้ส่องกันรัวๆและแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับนักร้องขวัญใจกันอย่างคึกคักแล้วบรรดาคอหวยนักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ไม่พลาดเช่นกันที่จะเข้ามาซูมเลขจากป้ายทะเบียนสีแดงสะดุดตาของรถคันดังกล่าวถึงขนาดเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถสวยเลขเด็ดสมกับความเวอร์วังระดับดังพันกรจริงๆ BMW 5 Series LCI 2021 G30 ใหม่เปิดตัวแล้วในไทยราคาเริ่มต้น 2,999,000 บาทดังพันกรกับมุมมองผู้ชายก็ใส่กระโปรงเดินถนนได้ยอมรับในชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยดังพันกรรำลึกความหลังโพสต์ภาพปกนิตยสาร17ปีก่อนแฟนคลับเห็นยังแอบกรี๊ด บอสสินะกลับมาเล่นไอจีอีกครั้งโพสต์แรกอย่างฮาพีคภัทรสยาไม่เหลือคราบนางเอกเลยเห็นผลบุกโผล่ๆในอินสตาแกรมของหวานใจคนสวยพีคภัทรสยาเครือสุวรรณสิริอยู่นานจนแฟนบรรดาแฟนคลับต่างก็ตั้งตารอว่าเมื่อไหร่อดีตวีเจหนุ่มซุปตาร์ตอสสินะอุ่นธรพันธ์จะกลับมาเล่นโซเชียลอย่างเป็นทางการกับเขาสักทีซึ่งในที่สุดก็ดูเหมือนว่าการรอคอยครั้งนี้ของแฟนๆจะได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อพีคภัทรสยาได้โพสต์ภาพขณะที่เธอกำลังนั่งเคียงข้างอยู่กับหวานใจลงบนอินสตาแกรมพิกภัทรสยาพร้อมกับแนบข้อความเพื่อเป็นการแจ้งข่าวเกี่ยวกับการคัมแบ็กสู่โลกโซเชียลของหวานใจว่าตอนนั้นคนข้างๆปิดไอจีนี้ไปตอนนี้กลับมาเปิดใหม่แล้วค่ะกูซีน่ายินดีด้วยจอแล้วก็ไม่ต้องปิดแล้วนะคะขณะเดียวกันโพสต์แรกที่ตอสซีน่าได้ประเดิมแชร์ลงบนอินสตาแกรมของตนเองก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับต้องหัวเราะกันจนท้องแข็งเมื่อเจ้าตัวนำเอาคลิปวิดีโอการร้องคาราโอเกะของพีคภัทรสยาออกมาเผยแพร่พร้อมกับเขียนแคปชั่นขยี้ความหาว่าร้องยังไงไม่ให้โดนลิขสิทธิ์ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้แฟนๆที่ได้เห็นทักษะการร้องเพลงขั้นเทพของฝ่ายหญิงเท่านั้นแต่หลายๆคนยังแอบฟินไปกับโมเมนต์น่ารักๆ ระหว่างทั้งคู่ที่ห่างหายไปนานๆมากแล้วอีกด้วยพีคภัทรสยาเข้าโหมดอ้อนมุ้งมิ้งกอดแน่นตอสสินะเขียนแคปชั่นหวานรักรัดรักตอสสินะยกเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดพีคภัทรสยาทำปาร์ตี้หวานฉ่ำพีคภัทรสยาเล่นน้ำทะเลกับนกเด็ดสุดที่ช็อตสุดท้ายขาวจั๊วแทบลืมมองหน้าคลิปวาวาปล่อยภาพเซตจัดเต็มในชุดเจ้าสาวสวยออร่าสะกดสายตาที่สุดไม่รู้เป็นเพราะความรักหรือเปล่าถึงทำให้นางเอกซุปตาวาวานิชชาโชคประจักษ์ชัดปล่องออร่าความสวยมากขึ้นและมากขึ้นทุกวันขนาดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพถ่ายเซตล่าสุดที่เจ้าตัวนำมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมวาวาขีดล่าง NC ขณะสวมใส่ชุดเจ้าสาวที่ทั้งหวานทั้งเซ็กซี่แถมเครื่องหน้าเครื่องผมก็ยังจัดใหญ่แบบเต็มสูบเพื่อเข้าฉากในละครรถแซ่บเรื่องเพลงบินใบนิ้วประกบคู่กับพระเอกซุปตาร์เป้อารักษ์แถมฝ่ายชายยังเป็นคนลั่นชัตเตอร์บันทึกโมเมนต์สุดละมุนเซตนี้ให้อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ภาพถ่ายดังกล่าวของวาวานิชชาถูกแชร์ออกไปก็มีทั้งแฟนคลับทั้งเพื่อนพ้องคนบันเทิงเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมลุคเจ้าสาวสุดปังกันอย่างคึกคักก่อนจะตบท้ายด้วยประโยคแซวนางเอกซุปตาร์ขำๆว่าจะสวยทุกวันแบบนี้ไม่ได้นะอีวาวา
โพสต์ภาพเหมือนพรีเวดดิ้งและแคปชั่นชวนสงสัยหรือจะสละโสดวาวานิชารีมีลุ้นแต่งงานวางอนาคตกับแฟนฝรั่งบินไปใช้ชีวิตร่วมกันที่นิวซีแลนด์วาวาก๊อปพีเป้จอเดือดฟิตติ้งละครแซ่บเพลงบินใบงิ้ว